โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับนะตอนนี้ลูน้านะครับพุ่งขึ้นมา แบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะต้องบอกว่าเตรียมตัวกําลังจะทําคลิปเพราะว่าเห็นทรงกําลังฟอร์มตัวที่จะขึ้นต่อแต่ทีนี้มันดันพุ่งขึ้นมาแบบในแท่งเดียวเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่อยๆไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องรีบเร่งในการทําคลิปเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ดูแล้วทันเหตุการณ์นะครับเอาไปวางแผนต่อได้ในทันทีก็วันนี้มีราคาไทยด้วยนะครับในส่วนของตัวลูน่านะครับลูน่าคลาสสิก นะก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นได้ว่านะตัวของเขาเนี่ยมีการทะลุอย่างรุนแรงเลยนะครับนะเป็นแท่งหนึ่งตอนแรกฟอร์มตัวเนี่ยนะแอดกำลังวางแผนนาคลิปมีการฟอร์มตัวอยู่โซนตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ทะลุขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งเป็นแนวต้านที่0.03ตัวนะ1 7 4 7 4ยด,ดีทอดดีนะครับหรือตีว่า0.0036บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่า จะหาทางหนีที่ไล่เขายังไงดีนะครับกับรูน่าตัวเก่านะครับก็ตอนนี้อยู่ในจุดที่เรียกว่าสามารถ follow by ได้เพราะมีการ break out ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการฟอร์มตัวนะครับทำต้านตรงนี้ไว้แล้วก็มีการพักราคาลงมาหลังจากนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจุด stop loss นะครับที่แอดมองว่าสมเหตุสมผลนะครับในการที่เราเนี่ยจะเอามาประยุกต์ในการที่จะเข้านะครับแอดมองว่าถ้าคลิปนี้ปล่อยออกมาแล้วนะครับกรณีที่ราคานะครับหลุดแนวรับอย่าง0.001 0นเได้ทีหรือ0 0 0 3 6บาทเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวค่อยเข้านะถ้ามันหลุดแต่ถ้าตอนนี้คลิปปล่อยออกมาแล้วแล้วมันยังทะลุอยู่นะครับสามารถเข้าได้แล้วจุด stop loss ให้ตั้งบริเวณนี้เลยนะครับนะนี่คือจุด stop loss ก็คือถ้าหลุดตรงนี้ให้ออก นะครับอันนี้คือวิธีในการเข้าเทรดนะทีนี้นะครับกรณีที่มันไม่หลุดอ่ะไม่หลุดแล้วราคาไปต่อเนี่ยเป้า A ของเรานะครับที่มองไว้จะอยู่ที่บริเวณ0.0014757ยูยดีทีที่เราดูไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ของเมื่อวานซื้อเนาะที่ทําไปแล้วมันก็ทะลุขึ้นมาตามเป้าที่เราวางไว้นะครับของเมื่อวานซื้อตอนนั้นยังอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราดูเป้า,าตรงนี้นะก็ขึ้นมาแล้วก็วางไว้อีกเป้าหนึ่งตรงนี้นะครับซึ่งโอเคแหละทะลุเป้าแรกแล้วนะครับมาดูเป้าที่2ก็คือจุดนี้ๆๆๆๆเลยนะ 0.0014757 000 U ยนดหรือเทีว่า0.0055บาทนะครับนะก็ราคาไทยมีให้ด้วยตรงนี้คือเป้า A นะครับเป้าแรกที่เรามองไว้นะครับในกรณีขึ้นขนมานะครับทีนี้ถ้าเกิดดูนะครับมันจะยังมีเป้าหนึ่งกรณีที่คลิปนี้ปล่อยออกมาแล้วแบบมันพุ่งรุนแรงมากเลยเนาะก็คืออีกเป้าหนึ่งจะไปอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้แอดเรียกมันว่าจุดแจ็คพอตเนาะก็คือขึ้นมาต่อนะครับจะเป็นเรน0.0018826ยน000 000ยดีทีหรือเทียว่า0.0069บาทนะครับนี่คือแจ็ ที่จะขึ้นมาถามว่าทําไมมองไว้อย่างนี้นะครับนะอันนี้คือเป้ากรณีที่ทะลุตรงนี้ได้เนาะ follow by นะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นจุด stop loss นะครับนี่คือแผน B นะกรณีที่ทะลุไปได้นะครับแล้วก็เป้าจะไปอยู่ตรงนี้นะครับถามว่าทําไมถึงมองอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูภาพใหญ่ไปด้วยกันเนาะจะเห็นได้ว่าถ้าเราเรื่องของ e l เลียดเวฟเข้ามาจับเนาะมีการขึ้นเว็บ1ลง2ตรงนี้ที่กําลังจะขึ้นมาปะทะล่าสุดคือเว็บ3นะหลังจากนั้นจะต้องพักเว็บ4แล้วขึ้น5แต่มีโอกาสที่จะเว็บ3ย่อนิดเดียวแล้วขึ้นไปต่อนนนะะรรัจถึง5เเลยเพาฉ้ต นี้นะครับเลยเอาแผนดีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอินดิเคเตอร์ด้วยที่เราจะมาดูไปด้วยนะครับตรงนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ชื่อว่า Squi ต์ momentum เป็นอินดิเคเตอร์อันดับ <top> 1ติดท็อปเทรนของ trading view นะครับหรือโปรแกรมเนี้ยสำหรับใช้วิเคราะห์ที่เพื่อนๆเห็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้ดังมากนะครับวิธีการดูคือถ้าเกิดยังคงเป็นแท่งเขียวอยู่แสดงว่ายังมีแรงในการไปต่อนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าปกติใช่ไหมเวลาเกิดแท่งเขียวเนี้ย นะครับถ้าเกิดมันเป็นแท่งสีเขียวทึบเห็นไหมเขียวสว่างและเป็นเขียวทึบแสดงว่าเริ่มหมดแรงแต่ทีนี้จะเห็นได้ว่าเขียวทึบยังไม่เกิดที่มีแรงไปต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคงมีแรงไปต่อแล้วก็เราก็จะเล่นกันตามแผนที่ได้พูดไว้นะครับนะก็อย่าลืมตามแผนนี้ถ้าเกิดจำไม่ได้ว่าจุดสต็อปลดตรงไหนก็นะครับย้อนดูไปก่อนหน้านิดหนึ่งนะครับก็ได้อธิบายละเอียดไปหมดแล้วก็ตามนี้เลยเดี๋ยวต้องรีบลงคลิปก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ทักทายหรือพูดกันยืดยาวก็ก่อนจบคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับคน ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นลรงใจกับแอดด้วยแล้วก็ทางช่องเนี้ยมีระบบเมมเบอร์ชิพหรือผู้สนับสนุนนะครับสามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้นะครับก็จะมีการไล์สอนนะครับมีการวิเคราะห์ภายในกลุ่มนะครับซึ่งแอดมีคลิปพิเศษนะครับสำหรับผู้สนับสนุนไว้ดูด้วยก็คือจะทําเป็นการขอบคุณนะครับแล้วก็ได้คลิปนี้มีลิงก์ลดค่าธรรมเนียมของกระดานเทรดโอเคเอ็กถึง20%สามารถใช้ได้แบบถาวรทั้งสปอ t ตและฟิวเจอร์นะครับก็อย่าลืมมาไปใช้กันโอเคครับไยบายเจอกันในนคลิปห้าจุบ